สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ Conquer Red Alert 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราอยู่กับคุณลาซโล RA2 นะครับเป็นอิรักสีน้ำเงินที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะและตรงนี้คุณหมูหยองอิรักสีเขียวนะครับที่ฝั่งซ้ายบนนะครับส่วนตรงนี้คุณ555อิรักสีส้มนะครับคุณไมด์ FCK นะครับอิรักสีฟ้านะครับผมเอาวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Dorado Descent นะครับเวอร์ชั่น 2.2 นะฮะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นออริจินัลหรือเปล่านะครับผมพอดีไอตอนอยู่หน้าล็อบบี้นี่ไม่ได้ดูนะครับว่ามันเป็น LE หรือเปล่านะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับบริเวณหลังฐานก็จะมีพลอยให้เก็บนะครับซึ่งคุณก็ควรที่จะเก็บพลอยก่อนนะครับเพราะว่าพลอยเนี่ยจะให้เงินเยอะกว่าการเก็บทองนะครับผมอันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝั่งโซเวียตนี่ก็จะเป็นฝั่งที่สร้างฐานค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยแป๊บเดียวโรงรถมาแล้วนะฮะ1นาทีกว่าเนี่ยนะครับแล้วฝั่งโอ้ฝั่งสีเขียวสร้างโรงรถปุ๊บเปิดเป็นเมงมุมเลยนะครับคุณหมูหยองนะจะไปทางไหนครับก็ไม่รู้นะครับอันแล้วสีฟ้าก็มีเมงมุมเช่นกันนะครับเอาไปฆ่าสีเขียวอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อตอนนี้เขาแบ่งแบบซ้ายขวาแล้วโอ้โอเคครับแบ่งแบบซ้ายขวานะปกติในแมปนี้เนี่ยเขาจะถ้าเล่นประเภททีมเนี่ยเขาจะแบ่งบนล่างนะแต่ว่าตานี้เขาเล่นแบ่งซ้ายขวานะครับโอเคคุณมูยองสีเขียวเนี่ยก็เป็นโปรเพลเยอร์ของไทยเรานะฮะนะครับฝีมือก็อันดับต้นๆของไทยเลยนะฮะน่าจะอันดับศูนย์ละมั้งก็คือเก่งกว่าอันดับหนึ่งไปแล้วหยอกไม่รู้นะโอเคแล้วตอนนี้ฟังสีเขียวบุกด้วยไรโน่นะครับแต่ว่าเจอเมงมุมเข้าไปรื้อถอนเรียบร้อยนะครับมายิงโรงมายิงรถเก็บแรกด้วยครับรถเก็บแบบโอ้ยลินพันกันอีกแล้วขออภัยรถเก็บแรกเกือบพังนะฮะแต่ก็รอดนะครับผมแล้วตรงนี้ยังไงครับมาอีกคันก็แตกนะครับผมโอ้แล้วตรงนี้เหลืออยู่ขีดเดียวรถเก็บแรกของสีส้มเหลือเลือดอยู่ขีดเดียวนะฮะยังรอดนะครับผมสุดยอดเลยครับสีส้มในฝีมือการป้องกันฐานดีมากนะฮะ ตรงนี้ยังไงครับสีเขียวก็โดนด้วยเช่นกันนะต้องสร้างลานซ่อมขึ้นมาซ่อมนะไม่ใช่สิจริงๆลานซ่อมนี่สร้างขึ้นมาเพื่อเคลียร์แมงมุมนะสำหรับเกมนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเคสนะครับผมที่อนุญาตให้ผมเข้ามาสเก็ตการและถ่ายทำได้นะฮะเป็นเจ้าของห้องนะครับผมเห็นแล้วตอนนี้ฝั่งสีอันนี้สีอะไรสีฟ้าใช่ไหมส่งแมงมุมวิ่งออกไปแล้วนะครับเราจะไปเข้าตรงไหนครับโอ้โหแล้วมารออยู่ตรงนี้นะครับอยู่หลังต้นไม้นะฮะการจะเข้าแบบนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหโดนทหารเกณฑ์ยิงไปนิดนึงนะแต่ว่าในมุมในภาคนี้เนี่ยมันจะอึดกว่าภาคยูรินะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสรอดของในมุมเนี่ยจะมีเยอะกว่านะครับแล้วจะแบบทุยว่ายังไงฝั่งสีน้ำเงินโอเคสร้างลานซ่อมขึ้นมาได้ทันอยู่นะฮะเมื่อกี้ก็ขายโรงกับแร่ทิ้งเพื่อที่จะสร้างลานซ่อมนะก็เป็นอะไรที่โอเคนะครับส่วนฝั่งสีเขียวกลางฐานตรงนี้น่าจะ expand บริเวณนั้นนะโอเคตอนนี้ส้มกับเขียวว่าไงครับส้มกับเขียวก็กำลังจะใส่กันนะครับผมมาลองเชิงกันอยู่นะฮะแล้วสีเขียวขึ้นมาบนนี้สีส้มกำลังจะเข้าไม่เข้านะฮะส่วนฝั่งสีฟ้าก็เหมือนว่าจะออกไปช่วยสีส้มแต่ก็ต้องกลับมากันบ้านก่อนเพราะว่าน้ำเงินเข้าบุกแล้วนะครับน้ำเงินบุกมาทางฝั่งนู้นด้วยนะฮะยังไงครับกองทัพสีฟ้าอยู่ตรงนู้นโอเคน้ำเงินถอยออกก่อนนะครับเพราะว่าเจอแมงมุมของสีฟ้านะครับแมงมุมนี่อย่างเยอะเลยนะฮะยังไงสีส้มยิงอะไรยิงพื้นเล่นทำไมตอนนี้สีเขียวเข้ามาแล้วนะครับไม่ยิงเรารถถังนะครับสไนป์ไปที่ตัวรถเก็บแร่จนแตกก่อนนะครับผมแล้วในขณะเดียวกันก็มีสีน้ำเงินเข้ามาที่ฝั่งขวาด้วยนะตอนนี้สีส้มโดนแซนด์วิชนะครับผมโอ้แต่ว่าสีส้มไม่ได้สนใจน้ำเงินเลยนะครับสีส้มไปไล่เก็บสีเขียวอยู่นะครับส่วนฝั่งน้ำเงินยิงโรงรถนะครับอ่านสีส้มขายได้ทันนะครับไม่ปล่อยให้แตกนะฮะโอเคก็ได้อยู่นะครับตรงนี้ไงครับฟ้ากับน้ำเงินไม่มีกองทัพป้องกันบ้านนะครับอ๋อจริงๆก็มีอยู่นะฮะขออภัยผมเพิ่งเห็นนะครับอยู่ทางซ้ายล่างนะสีฟ้าก็ต้องถอยออกไปก่อนนะครับส่วนตรงนี้สีส้มนี่คือน่าจะแบบมือหงิกมืองอแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้โหมือน่าจะเป็นปลาหมึกแล้วนะครับก็ต้องคอยไมโครกองทัพนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับสีเขียวถอยออกก่อนนะครับน้ำเงินอันนี้น้ำเงินหรือฟ้าอ๋อตรงนี้เป็นฟ้านะครับสีฟ้ามายิงรถเก็บแร่สีเขียวแตกไป1คันนะครับแตกไป2นะครับโอ้โหสีเขียวเนี่ยนะเจ็บหนักอยู่นะรถเก็บแร่แตกไป2ไป3แล้วนะครับแตก4แน่นอนครับลักษณะนี้
เรียบร้อยครับผมโอ้โหสีน้ำเงินเอ้ยสีส้มบุกเข้ามานี่คือสีเขียวตำแหน่งกองทัพไม่โอเคเลยนะจังหวะเมื่อกี้ทำให้สีส้มเขาสามารถที่จะเข้ามาทะลวงทำลายรถเก็บแร่ได้นะฮะตอนนี้สีเขียวก็ได้เวลาบุกคืนนะครับสีส้มก็ต้องปล่อยแมงมุมออกมาก่อนนะฮะดิเฟนซีฟเทอร์โรนนะครับผมเป็นหุ่นแมงมุมเชิงป้องกันนะแล้วตรงนี้ยังไงครับส้มกับฟ้าก็สนุกสนานกันนะฮะอ้าวแล้วมีรถถังสีฟ้าอยู่ในบ้านคันนึงเที่ยวมาครับบึ้มนะฮะแต่กองทัพหลักของสีฟ้าก็ต้องถอยก่อนนะครับส่วนสีเขียวตรงนี้ได้3บ้างไป1คันนะฮะโอ้เรียบร้อยครับยังไงครับแมงมุมออกมาโดนยิงเรียบร้อยแต่แล้วสีส้มยังไงครับโอ้โหสีส้มมากลางฐานตรงนี้เลยครับขายทิ้งขายฐานใหญ่ทิ้งด้วยนะครับโอเคไม่ปล่อยให้แตกนะฮะอย่างน้อยก็ได้เงินคืนนะครับดีนะฮะไหลขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับฝั่งสีเขียวนะฮะสีส้มนี่คืองานยากแล้วนะฮะไม่มีรถถังเหลือแล้วนะครับคุณต้องใช้แมงมุมในการป้องกันบ้านนะครับขายลงรถทิ้งเลยนะฮะส่งแมงมุมเข้ามา2ตัวนะครับเรียบร้อยครับสีเขียวก็ต้องดีนายรถตัวเองนะครับผมยังไงครับบึ้มนะฮะไม่ได้นะครับปล่อยไว้ไม่ได้นะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินบุกแล้วสีฟ้าเข้าไปไล่เก็บกองทัพน้ำเงินทางฝั่งซ้ายอยู่นะฮะแล้วกองทัพฝั่งขวานี่คือเข้าบ้านสีฟ้าไปได้แล้วครับยิงแตกด้วยนะฮะโอ้โหไม่ได้ขายทิ้งด้วยนะถ้าขายนี่ก็ยังได้เงินคืนนะครับแล้วมายิงโรงรถอีกนะครับบึ้มเรียบร้อยครับโรงรถของสีฟ้าไม่เหลือแล้วนะฮะโรงผลิตแบบทุยโรงผลิตยานกรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางบ้านสีน้ำเงินสิครับเขาจะเป็นยังไงเขาจะรอดไหมสีฟ้าไหลเข้ามาตรงนี้น้ำเงินกองทัพน้ำเงินแล้วเขาปล่อยให้มันไหลขึ้นไปข้างบนยังไงเนี่ยเปิดช่องให้สีฟ้าเข้ามายิงทานใหญ่โอเคขายทิ้งได้ทันนะน้ำเงินรอดตัวไปนะครับโอ้โหแล้วเป็นโซเวียตสีน้ำเงินนี่เป็นอะไรที่รู้สึกขัดใจมากเลยโอเคฝั่งสีฟ้ายังไงครับออกไหมครับโอ้โหฉากตะลุมบอล นะครับคลุกวงในยังไงครับอย่างเงี้ยได้3บ้าง1คันเอาแตกนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหกองทัพสีน้ำเงินแตกหมดเลยนะฮะเหลือแต่แมงมุมแล้วนะครับในขณะเดียวกันสีเขียวก็มาช่วยนะฮะมาช่วยสีน้ำเงินในการถล่มสีฟ้านะฮะนะครับยิงรถเก็บแร่อย่างเมามันเลยนะครับอย่างเพลิดเพลินแล้วตรงนี้โรงทหารก็ไม่เหลือแล้วนะครับส่วนฝั่งสีฟ้าก็ออกเป็นเทสลาทรูเปอร์แล้วนะครับผมเอาไว้ไงครับสีน้ำเงินบอกเฮ่ๆแปลว่าอะไรครับเรียบร้อยครับสีฟ้าไปแล้วนะครับบอกจีจีด้วยนะครับไปแล้วนะครับฝั่งสีส้มเช่นกันนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณหมูหยองกับคุณลาสโลRA2นะครับฝั่งสีเขียวและสีน้ำเงินนะฮะอย่างเดือดเลยนะครับเกมนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เป็นเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ